้นหลามเลยลุงป้อมลุงป้อมลุงป้อมและนี่คือผู้ที่จะพาพวกเราทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกันเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าต้องเลือกผู้นำที่นำได้ตามเป็นเย็นพอฟังทุกฝ่ายถึงจะทำให้ประเทศไทยเดินต่อไปครับใครเชียร์ลุงป้อมขอเสียงหน่อยแล้วมีกระบองลมตีกระบองลมขอเสียงประมือต่อเนื่องด้วยจ้าชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับพลัง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 และเชียร์ลุงป้อมอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกบัตรสีเขียวกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรและมาอย่างเดียวไม่ได้ขอท่าด้วยเขียว37ส่งมือให้กับลุงป้อมดูหน่อยแล้วขอโค้ดรับขอท่าเขียว37เขียว37อย่างที่คุณหมอบอกครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนถัดไปที่อยู่ในใจของทุกคนถ้าเราพูดว่านายกอย่าลืมเรียกชื่อลุงป้อมด้วยนายกลุงป้อม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 ขออนุญาตเปิดทางนิดนึงนะคะให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีลุงป้อมของเราเดินขึ้นเวทีนี้อย่างสง่างามขออนุญาตขอความร่วมมือสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าเวทีด้วยนะครับเปิดทางนิดนึงนะคะขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะซึ่งลุงป้อมครับมาพร้อมกับผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับโบกธงบริเวณด้านหน้านี่แหละครับคือทีมของลุงป้อมในนามของพรรคพลังประชารัฐพร้อมแล้วที่จะบริหารประเทศไทยด้วยนโยบายนะคะพร้อมกับความพร้อมกับการลงมือทำงานในครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆขอทางให้ลุงป้อมว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราขอความร่วมมือสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าเวทีด้วยนะครับเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ใครขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอีกหนึ่งครั้งครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านโบกมือด้านขวาด้านซ้ายสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาอย่างนี้ค่อยใจชื้นหน่อยนะครับวันนี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งนะครับผมจะเป็นบันที่ปราศัยครั้งสุดท้ายก่อนของสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่14นี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังปราศัยอยู่ในวันนี้ทั้งที่บางบ้านและก็ทั้งอยู่ที่นี่ขอเสียงอีกครั้งได้ไหมครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับทุกนโยบายที่เราหาเสียงไว้ผมขอสัญญาว่าเราจะทำให้สำเร็จเอาไหมครับเพราะผมเป็นบุคคลที่ไม่มีภาระใดๆไม่มีธุรกิจใดๆไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงมีเพียงภารกิจเดียวที่จะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตผมคือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทยทุกท่านช่วยกันนะครับช่วยไหมช่วยไหมครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของการเป็นฝ่ายรัฐบาลผมสามารถพูดคุยกับทุกคนรับฟังความคิดเห็นต่างได้จากทุกฝ่ายโดยไม่มีอคติใดๆดีไหมครับดีไหมดีแน่นะตลอดชีวิตของผมมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศจากศัตรูพยานอันตรายในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ความมั่นคงป้องกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนป้องกันไหมครับวันนี้ผมได้เห็นแล้วนะครับว่าประเทศของเรายังมีปัญหาอีกมากโดยเฉพาะปัญหาความยากจนและปัญหาเรื่องปากท้องไปจนถึงการก้าวข้ามความขัดแย้งและการร่วงสถาบันซึ่งการแทรกแซงทางการเมืองจากภายในและภายนอกประเทศผมและพรรคพลังประชารัฐมุ่งมั่นจะเอาชนะปัญหาของประชาชนในเรื่องเหล่านี้ให้ได้เรารับรองไหมครับว่าเราจะไปด้วยกันรับรองไหมครับไปด้วยกันนะครับทุกนโยบายที่ผมรับปากพี่น้องประชาชนผมจะทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทำทันทีโดยที่จะให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่าผมทำได้ไหมครับเชื่อมั่นไหมครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการที่พรรคพลังประชารัฐและผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐจะร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนทุกคนนะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวผมว่าผมจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองไหมครับผมและพรรคพลังประชารัฐทุกคนจะช่วยกันทำให้ประเทศนี้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอให้เลือกผมและพรรคพลังประชารัฐประเทศชาติจะไม่วุ่นวายเศรษฐกิจจะเดินหน้าค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเอาไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับเลือกไหมเลือกไหมเบอร์อะไรเบอร์ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐของกาเบอร์ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐของกรุงเทพมหานครและทุกเขตทั่วประเทศด้วยนะครับได้ไหมครับได้ไหมขอเสียงอีกนิดหนึ่งดังอีกนิดเสียงมาเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจะประเทศเรานั้นต้องถือว่าถ้ามีความสงบแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะมาสู่ประเทศของเราได้อย่างแน่นอนพรรคพลังประชารัฐและผู้บริหารทุกคนและผู้สมัครทุกคนในพรรคพลังประชารัฐยินดีที่จะทำเพื่อประชาชนนำความเจริญมาสู่ประเทศชาตินะครับขอให้ทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับและนี่แหละครับคือผู้นำที่นำได้ตามเป็นเย็นพอฟังทุกฝ่ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือลุงป้อมของเราเอาละค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะลุงป้อมยังให้เกียรติอยู่กับเราบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพนะคะแล้วการนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะกรรมการบริหารพรรคและผู้สมัครส.ส.ทุกท่านให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกับลุงป้อมบนเวทีเรียนเชิญครับเอาละค่ะเราจะถ่ายภาพความประทับใจนี้อย่างยิ่งใหญ่นะคะเราขอเวลาในการจัดเรียงมุมสักนิดนึงค่ะพี่ออดค่ะเพื่อความสวยงามครับผมใช่ค่ะวันนี้สำหรับผู้สนับสนุนพรรคครับผมนะครับถ้าคิดว่าตัวเองยกป้ายแล้วสูงไปนะครับบางกล้องด้านหลังรบกวนขอความร่วมมือลงน่ารักมากมากเลยทีเดียวขอบคุณนะคะเพราะตอนนี้เรามีกล้องด้านหลังสื่อมวลชนให้ความสนใจมากๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงค่ะบอกเล่าถึงนโยบายดีๆที่เกิดขึ้นจากพรรคพลังประชารัฐนี่ฮะก็บรรยากาศการปราศรัยใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store